ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็เท่าที่รู้กันนะว่าวันนี้ไปออสเตรเลียนะครับขณะนี้เวลาก็3:05เรียบร้อยแล้วฮะเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รอที่จะไปถึงนู่นแหละเที่ยงคืนอีก1 นาทีเป็นหน้าที่ของพยาครุฑที่ต้องดูแลใครก็ตามที่รู้จักดูงอกรู้จักพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑดีนะก็กลับมาก็นู่นนะฮะวันที่30 1 เมษาก็น่าจะทำงานได้ตามปกติสำหรับท่านที่มีสุขภาพไม่ดีอย่าลืมนะฮะสองมือเปล่าเวลานี้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแต่มีข้อแม้นะฮะและ1ความเข้าใจผมเน้นหนักเรื่องความเข้าใจมากกว่าเวลานี้เพราะฉะนั้นใครจะไปมาหาลุงหมอทีเนี่ยก่อนๆ นี่ล้วนแต่ปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากนะต่อไปนี้ขอเถอะครับอย่างไรก็ต้องขอกันนะฮะผ่านระบบผ่านระเบียบนิดนึงเถอะต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจกันซะก่อนเพราะว่ามนุษย์เราจะทำอะไรต่ออะไรร่วมกันถ้าไม่เข้าใจกันก่อนมันไปได้ยากมันไปได้ยากแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนก็เลยเป็นนโยบายกันแล้วกันทำงานต่อไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเข้าใจเป็นตัวหลักแต่เรื่องการช่วยเยียวยารักษาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากแป๊บเดียวก็โอเคแล้วดีไม่ดีแค่พูดจาผ่านจอเนี่ยหรือแค่ใช้เสียงใช้แสงพวกนี้นะครับไม่ต้องวิตกขอให้ท่านได้ติดตามใช้ไอทีให้เป็นนะครับบรรดาท่านที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายๆเนี่ยนะครับวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยก็สบายอยู่แล้วตอนกลางก็สบายสบายอยู่แล้วนะแต่ตอนปลายจะเป็นห่วงจริงครับหาลูกหาหลานมาเรียนรู้เรื่องนี้หน่อยครับเพราะว่ายังไงก็สุดแต่ YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยมันหลายหลากกันมากเนี่ยยิ่งคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยดีไม่ดีไปต่างประเทศแล้วไม่กลับเลยนะไปนู่นเลยมนุษย์ที่มีความสามารถสูงๆเนี่ยใครเขาอยากจะได้ให้เป็นประชาชนของเขานะบอกใครก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมผมคิดอย่างนี้นะเวลาเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันเพราะมันหมดยุคที่จะมาต่อต้านต่อสู้กันรูปแบบหมดแล้วมันถึงยุคของความเข้าใจงั้นท่านอยู่บ้านท่านเพื่อนบ้านแม้แต่คนในครอบครัวต้องสร้างความเข้าใจให้ได้อยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามความเข้าใจท่านเป็นเลิศที่สุดนะวันนี้นะครับและแน่นอนนะครับคนที่เข้าใจอะไรจะไม่ไรได้ง่ายได้เร็วคนนั้นก็ต้องมีบุญเพราะลุงออกบอกว่าบุญคือความเข้าใจมันผิดมนุษยนาหรือเปล่าอะไรว่าบุญคือความเข้าใจใช่คนที่ไม่รู้ไม่เคยติดตามลุงหมอกมาก่อนก็จะไม่รู้ว่าแต่ละภาษาที่ใส่เข้าไปให้รู้จักกัน20 กว่าปีนะฮะภาษาแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัดทอนทิ้งไปแล้วก็เอาของใหม่เข้ามาทดแทนไอ้ตรงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างการสื่อสารยุคนี้สมัยนี้มันจะเร็วเมื่อมันเร็วก็ต้องปรับเมื่อเวลาปรับต้องทันกันและกันมันถึงจะไปต่อกันได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตมันต้องไปต่อมันหยุดนิ่งไม่ได้เพราะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โอเคไหมครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จำให้ได้ตรงนี้นะครับแล้วนำมาวิเคราะห์กันจริงไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมาถ้าจะถามถอยหลังไปอีกมันก็ไกลความจริงมันก็มีหมดแล้วนะฮะ9,900ไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปนะฮะใน YouTube บ้านเราทีวีติดตามเอาหลายๆเรื่องหลายหลังมีเวลาก็ฟังกันไปไม่ฟังกันมันมีหลายอย่างผสมผสานจริงๆครับมันหลากหลายความหลากหลายตัวนั้นนะครับก็ตามที่จับประเด็นได้ในแต่ละครั้งแต่ละตอนแต่ละที่ในแต่ละเวลาในแต่ละห่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลา
ผมว่าคนนั้นนะฮะจะเป็นคนที่รู้เท่าทันในเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสุขภาพเรามาเน้นหนักเรื่องสุขภาพแต่เอาเถอะวันนี้มันจำเป็นต้องเดินทางไปที่ออสเตรเลียแม้ว่าบ้านเมืองเราจะมีการเลือกตั้งผู้แทนทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับมันก็จำยอมความจริงก็จะทำเรื่องราวหลักฐานเอาไว้แล้วว่าไปใช้สิทธิ์โดยไม่ใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับเราไปใช้สิทธิ์แปลว่าเราไปบอกความประสงค์เขาว่าเราจะเดินทางไปแปลว่าเราไม่เลือกใครไปใช้สิทธิ์โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกใครต่อใครโอเคไหมไปใช้สิทธิ์ของเราแต่เจตจำนงไม่ได้สามารถเลือกใครต่อใครไว้ก่อนโอเคไหมนี่ภาษามันซ้อนภาษาอยู่ไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เห็นไหมฮะนี่ภาษามันซ้อนกันอยู่มันนึกฟังยากไงภาษาลุงหมอกจะฟังยากตรงนี้แหละไปใช้สิทธิ์แล้วโดยไม่ได้นำสิทธิ์นี้เลือกใครเพราะว่ามันไม่เพราะว่าเดินทางมาต่างประเทศวันที่24 มีนา 2562เนี่ยภาษาผมจะฟังยากตรงเนี้ยคนไม่คิดเนี่ยยุ่งเลยครับไปต่อไม่ได้เลยนะจริงๆมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นคำว่าผมไม่รักใครหรอกแต่ผมก็ไม่เกลียดใครนะเนี่ยเห็นไหมต้องไปแล้วกลับอีกทีนึงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกครับต้องคิดกลับอีกมุมนึงมันเป็นคุณลักษณะอย่างเงี้ยในการใช้ภาษาแต่ละประโยคมันเหมือนพูดของสิ่งเดียวกันมันซ้อนอยู่สองที่ของสิ่งเดียวกันมันซ้อนอยู่สองขับสองความหมายไม่ใช่ง่ายนะโยมนะผมเองก็จะกว่าที่จะมารู้จุดนี้ได้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันคำเดียวมีสองความหมายซ้อนๆกันอยู่อย่างเช่นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันนึกฟังแล้วงงกันหลายวันแล้วครับงงกันมากถึงจะงงผมก็จะไม่ยอมหยุดเพราะผมรู้ว่ามันคืออะไรครับก็คือพลังงานที่มันเป็นแก่นเป็นแก่นเนี่ยเป็นแก่นแก่นแท้เป็นคอครับคอเหมือนกับแก่นโลกแก่นโลกก็เรียกว่าคอครับเป็นแก่นเป็นต้นกำเนิดเป็นจุดต้นกำเนิดของสรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์มันไปร่วงรู้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการที่จะสื่อสารระหว่างคนที่อยู่หน้าจอกับอยู่ในจอต้องใช้เวลาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบต้องใช้เวลาคนไหนที่รู้ทันได้ไวนั่นถึงบอกว่ามีบุญไงก็เลยมาเซตอัพคำว่าบุญคือความเข้าใจแปลกนะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกครับเรื่องนี้รับรองได้เลยอีกอย่างหนึ่งภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ได้รจนาได้บูรณาการได้นำมาผสมผสานกันให้เป็นภาษาซึ่งมีสระมีวรรณยุกต์มันครอบคลุมมากจริงครับแค่ภาษาไทยก็ได้แล้วภาษาไทยตัวเนี้ยเพราะมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากมันตีความเยอะมากนั้นจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งมันหนึ่งผมกำลังคิดว่าเอ้ยมันจะถึงอากับไม่ถึงเวลาที่เกิดอันตรกิริยาหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมันจะถึงเวลาที่จะเกิดคำว่าผมพูดบ่อยคำนี้ interaction มันหมายความของสองสิ่งมาปะทะกันเนี่ยแทนที่จะรวมมันจะมันแตกฮะมันถึงเวลาหรือเปล่าให้ระวังช่วงปรับเนี่ยฮะแล้วผมต้องทำงานหนักก็คือตรงนี้ปรับให้เข้าใจแล้วจะไม่ต้องไปท้ากับใครไงไม่ต้องไปท้ากับอะไรใครไม่งั้นมันจะ AI มันร้ายกาจมากนะครับเพราะนี้ต้องจัดโซนแล้วครับโซนความเข้าใจไงเอาว่าโซนของพระธรรมโซนของธรรมชาติทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีต้องจัดโซนแล้วต่อไปนี้เห็นไหมครับมันต้องใครอยู่ในโซนไหนต้องรู้เองทีนี้อ่ะส่วนบุคคลที่มาจำแนกจัดแจงคือลุงหงอกเนี่ยครับเรื่องนี้ให้เข้าใจคำว่าคือว่าทำดี
ทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีก็มีทั่วไปทั้งโลกเยอะด้วยต่อไปนี้ใช้คำว่าทำดีไม่ได้ดีมีนะทำชั่วไม่ดีให้มันรู้ไปมันจะไปได้กี่น้ำเพราะว่ามีพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกกำกับดูแลทางน้ำบอกและอากาศอยู่นี้ไม่รอดเด็ดขาดยืนยันหนีไม่รอดเนี่ยใครรู้ทันก็จะปรับพวดได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านมันจะมีอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นพลังงานซึ่งเป็นพลังงานยุคใหม่ครับซึ่งยุคเก่าเนี่ยมันตกรุ่นไปแล้วแล้วเขาจะพูดเรื่องพลังงานควอนตัมฟิสิกส์เยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากครับซึ่งถ้าคนเข้าใจเขาจะเข้าใจทันทีว่าที่ท่านอาจารย์พูดแบบนี้หมายถึงอะไรแล้วมันทำได้จริงครับถ้าสามารถเข้าถึงพลังงานตรงนั้นครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับผมก็หวังใจหวังเยอะมากครับหวังอย่างมากนะผมจะหวังมากว่าพอเวลาควอนตัมฟิสิกส์เขาพูดกันมามากมานานมาถึงต่อไปก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับมาเป็นของชายแล้วแล้วมันพร้อมกับ 5G เนี่ยครับนี่มันเร็วถามมากเลยจะมีประสิทธิผลมากเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอไม่น่าจะเกิน2ปีนะคะถูกต้องครับถูกต้องระยะนี้ค่อยๆอาได้แวะพลานะครับท่านที่อยู่หน้าจอคนที่ใช้ IT คนที่ใช้มือถือมือถอยเนี่ยติดตามเรื่องนี้หน่อยครับผมอยากผมเป็นห่วงผมเริ่มเป็นห่วงเพราะว่ามันจะเกิดการทะเลาะกันจริงๆเรื่องนี้ครับครับแต่ถ้ามนุษย์คิดว่าคนเรามันอยู่ด้วยความแตกต่างมันก็ไม่น่าทะเลาะกันจริงไหมคะเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าชอบเหมือนกันคิดเห็นเหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรจะโลกับโลกไปอยู่ครับมันก็ต้องอยู่กันแบบบูรณาการครับยอมรับซึ่งกันและกันถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราถูกเสมอเราชอบแบบนี้ผู้อื่นต้องชอบด้วยมันก็แย่งกันครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชอบในสิ่งเดียวกันเพราะโลกใบนี้เขาว่ามันเป็นสองขั้วเสมอครับผมถูกต้องครับถูกต้องเหมือนกับที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องแสงสว่างแม่เหล็กก็ได้แสงสว่างครับความดีความชั่วอวิชชาครับครับว่าในโลกนี้มันจะอย่างนี้เสมอสองขั้วครับดังนั้นบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็ต้องพยายามกระโดดออกไปนิดนึงวางไว้ก่อนวางเรื่องโลกไว้ก่อนแล้วเอ๊ะลองฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วถ้าเรื่องอย่างนี้มันเป็นไปได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราตัดตอนไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้มันจบอยู่ตรงนั้นมันไม่ก้าวหน้าไปไหนมันไม่รีเริ่มแบบจะได้คนโลกประเทศไทยผู้นำบ้านเมืองจริงๆนะคะท่านนิดนึงเนี่ยคือเขาจะคิดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่ได้คิดต่อยอดว่าแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะอะไรจะเกิดครับครับเขามองแบบโลกๆอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มันก้าวกระโดดไปแล้วเสียดายมากมีในประเทศเนี่ยค่ะเขาแอดวานซ์ไปถึงครับครับเขาเข้าใจนะคะครับแต่เขาทำไม่ได้ครับแต่เขาพูดในลักษณะที่ท่านอาจารย์พูดครับครับแล้วมีหลายๆที่เป็นด็อกเตอร์เลยนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่สนหรอกว่าพวกหมอหรือพวกอะไรจะมาว่าเขาแต่เขาบอกเลยว่ามนุษย์เนี่ยคิวourselves not concerned about the medicine ไม่เลยเขาไม่ยิ่งเข้มเครื่อง medicine เนี่ยเขาไม่เอาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงครับก็ถ้าเป็นพวก herb อะไรพวกนี้โอเคครับครับหรือเรื่องพลังงานนะคะครับครับแต่เขาจะเป็นพลังงานที่ทั่วไปเขาไม่ได้เข้าถึงแก่นครับครับโอเคคิดว่าเราไปโหลดกระเป๋าซะนะเพื่อให้เหมาะสมกับเวลานะครับท่านอยู่ในจอเช็คล็อกครับก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าต่อไปนี้ก็คงต้องเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคครับ thank you very big ครับผมจบข่าวครับ